สวัสดีค่ะมาฟังเรื่องเล่าจิ้งจอกภูเขาหิมะกันต่อตอนที่แล้วนะคะราชองครักษ์หลวงมาร่วมงานถอนตัวจากยุทธจักรของช้างกุยหลงเจ้าสำนักช้างได้ขอให้ราชองครักษ์ทำสิ่งใดให้เดี๋ยววันนี้มาฟังกันต่อค่ะในเรื่องเล่าจิ้งจอกภูเขาหิมะ EP ที่ 21เจ้าสำนักช้างต้อนรับขับสู้เราเป็นอย่างดีที่แท้แล้วก็เพราะมีเรื่องหนึ่งที่คิดอยากไหว้วานเราทำนั่นเองราชองครักษ์หลวงหยุดพูดหันไปทางสถานฟ้าทักษิณแล้วเอ่ยช้าๆว่าพูดไปแล้วขอท่านสถานฟ้าทักษิณอย่าได้ขุ่นเคืองใจเจ้าสำนักช้างนั้นก็ให้เรายัดเยียดข้อหาเพื่อคุมขังท่านไว้สัก 2-3 ปีเราถามว่ามีเรื่องคับแค้นอันใดต่อท่านหรือเจ้าสำนักช้างบอกว่าไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อกันเพียงแต่ตามกฎของสำนักเมื่อครบกำหนดวาระคลองดาบฝ่ายเหนือจะต้องส่งต่อดาบไปให้ฝ่ายใต้เมื่อดาบถูกส่งต่อไปแล้วก็ยากนักที่จะทวงถามกลับคืนคำพูดนี้แม้จะมีเหตุผลแต่เรายังอดระแวงสงสัยไม่ได้จึงเพียงแค่รับฟังยังไม่ได้ตกปากรับคำใดๆหวังจับตาดูเหตุการณ์ไปก่อนหลังงานเลี้ยงเลิกเรานึกทางออกได้วิธีหนึ่งว่าถ้าหากดาบอยู่กับเราเจ้าสำนักช้างก็มีเหตุผลที่ไม่สามารถส่งมอบให้แก่ฝ่ายใต้ได้ดังนั้นเราจึงลอบเข้าห้องเจ้าสำนักช้างเพื่อค้นหาแต่ขณะกำลังค้นหาอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่ด้านนอกเราจึงรีบแอบซ่อนอยู่ใต้เตียงที่แท้เป็นเจ้าสำนักช้างที่เดินเข้ามาหยิบกล่องเหล็กขึ้นมาเปิดดูแล้วร้องอุทานออกมาอย่างแตกตื่นตกใจว่าดาบหายไปจากนั้นจึงเรียกแม่นางช้างมาสอบถามซึ่งนางก็ไม่รู้เรื่องไม่นานหลังจากนั้นเมื่อเจ็ดดาวก็เข้ามาแล้วก็ทุ่มเถียงกันเรื่องแต่งตั้งเจ้าสำนักฝ่ายเหนือพาดพิงถึงความสัมพันธ์ของชาวฮุนคีกับแม่นางช้างเราแอบอยู่จนเมื่อยขบคิดหาทางหลบออกไปแต่ยังไม่มีโอกาสหลังทุ่มเถียงกันเจ้าสำนักช้างก็ตัดบทสั่งให้มือเจ็ดดาวไปตามตัวเทาเจื้ออันมาส่งมอบกล่องเหล็กให้พร้อมสั่งให้เอาไปแอบซ่อนไว้ตอนนั้นเราได้ยินยังคิดว่าเทาจื้ออันหลงกลเข้าแล้วเมื่อเทาจื้ออันออกไปแล้วเจ้าสำนักช้างก็เอ่ยชื่อโอเจกตอกับพุดหน้าทองออกมาอย่างโกรธแค้นตอนนั้นเราไม่รู้ว่าโอเจกตอเป็นใครรู้จักแต่พุดหน้าทองจึงเข้าใจว่าเป็นพุดหน้าทองที่ขโมยดาบไปสักครู่ได้ยินเสียงคลี่และพับกระดาษที่แท้เจ้าสำนักช้างได้รับจดหมายจากโอฮุยลูกชายของโอเจกตอนั่นเองจึงหวาดกลัวสำร้ายดาบพิเศษยังหายไปอีกขณะเจ้าสำนักช้างกำลังเคร่งเครียดหวาดหวั่นแม่นางช้างก็รีบร้อนเข้ามาในห้องท่านพ่อข้ารู้แล้วว่าดาบอยู่ที่ไหนที่ไหนใครเอาไปเจ้าสำนักช้างพลวดพลาดลุกขึ้นถามอย่างร้อนใจแม่นางช้างกล่าวเบาๆว่าจิวหุ้นเอียงเป็นคนขโมยไปแล้วบอกว่าเห็นมันฝังดาบเอาไว้อยู่ในที่แห่งหนึ่งด้วยเจ้ารีบไปขุดมาได้แต่ขอให้ท่านพ่อทำตามคำขอของข้าประการหนึ่งเรื่องใดท่านเรียกพี่จิวมาข้าจะหลบซ่อนอยู่หลังประตูแล้วถามมันว่าเอาดาบพิเศษไปใช่หรือไม่ถ้ามันยอมรับข้าจะซัดเหล็กเหลี่ยมพิษใส่กลางหลังมันพอจะฟาดขามันให้หักทั้งสองข้างไม่ถึงกับต้องฆ่ามันหรอกถ้าท่านพ่อไม่ทำตามคำขอของข้าข้าก็จะไม่ไปขุดดาบขึ้นมาให้ท่านเจ้าสำนักช้างลังเลเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยตอบตกลงเราได้ยินยังคิดในใจว่า แต่นางช้างนี้ช่างอำมหิตนะทีแรกเราก็คิดว่านางมีความแค้นกับจิวฮุนเอียงแต่พอฟังคำบอกเล่าของเทาจื้ออันเมื่อครู่จึงเข้าใจแล้วว่าเพราะนางคิดปิดปากคนที่เห็นนางฝังศพลูกชู้นั่นเองเล่ามาถึงตอนนี้ทุกคนล้วนหันหน้าไปมองจิวฮุนเอียงเห็นมันนิ่งเงียบหน้าตาเขียวคล้ำราชองครักษ์หลวงจึงเล่าต่อว่าเราหมอบรอดูเหตุการณ์อยู่ใต้เตียงรอไม่นานแม่นางช้างก็วิ่งกระหืดกระหอบกลับเข้ามาเสียงสั่นสะท้านว่าท่านพ่อดาบเล่มนั้นถูกมันขุดไปแล้วข้าไปชักก้าวหนึ่งแต่มันยังมันทำอะไรอีกความจริงแม่นางช้างคงคิดจะบอกถึงศพทารกลูกนางแต่สุดท้ายก็ไม่อาจเอ่ยคำใดได้บอกเพียงแต่ว่าจะไปหาตัวจิวฮุนเอียงแล้วก็พลุนพลันออกจากห้องไปด้วยความรีบร้อนทำให้นางสะดุดล้มตรงประตูเราตกใจวูบคิดซัดเทียนไขดับแล้วรอบนี้กลัวเจ้าสำนักช้างมาพบเห็นแต่ผิดคาดเจ้าสำนักช้างเพียงถอนหายใจยาวไม่แม้แต่จะลุกไปประคองจนนางค่อยผุดลุกขึ้นเองยืนหอบหายใจเกาะขอบประตูอยู่ชั่วขณะแล้วค่อยเดินจากไปเรายังแอบคิดในใจว่าเจ้าสำนักช้างนี้ช่างแล้งน้ำใจกับลูกสาวตัวเองยิ่งนะเมื่อแม่นางช้างออกไปแล้วเจ้าสำนักช้างจึงเดินมาปิดประตูหน้าต่างกลับมานั่งที่เก้าอี้วางกระบี่บนโต๊ะมือถือคันธนูหน้าตาเขียวคล้ำหวาดหวั่นคืนนั้นรอบข้างเงียบสงัดฉับพลันห่างออกไปไม่ไกลกลับได้ยินเสียงสุนัขเห่าดังขึ้นคล้ายมีคนมาจากนั้นก็กลับนิ่งเงียบไปอย่างรวดเร็วเหมือนโดนฆ่าปิดปากสิ้นเสียงเห่ายังไม่ทันชั่วหนึ่งลมหายใจเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นที่หน้าห้องเจ้าสำนักช้างรีบผุดลุกขึ้นเอ่ยเสียงแผ่วทุ้มว่าโอ้ยเจ้ามาแล้วเหรอแต่เสียงที่หน้าประตูกลับกล่าวตอบมาว่าช้างกุยลงเจ้ายังจำเสียงเราได้หรือไม่เจ้าสำนักช้างสีหน้าซีดขาวกว่าเดิมเอ่ยเสียงสั่นสะท้านว่าเมียวหนังหงจากโอหุยเหตุใดจึงกลายเป็นพุทธหน้าทองเมียวหนังหงได้แล้วเสียงสั่นสะท้านแถมสีหน้าซีดขาวยิ่งกว่าเดิมของช้างกุยลงหมายความว่าอย่างไรคงต้องมาตามต่อกันใน EP หน้าค่ะแต่สำหรับ EP นี้กิมยงใส่ฉากพ่อกับลูกสาวเข้ามานะคะจึงทำให้ได้รู้ว่าเหตุใดช้างแชปุ้นจึงกลายเป็นคนขาดความรักเช่นนี้ฟังกันแล้วชอบไม่ชอบอยากแนะนำที่ตรงไหนถึงข้อความเอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะจะได้เก็บเอาไปปรับปรุงในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ